เป็นมะเร็งแล้วอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะโค้ชนาธารีอยากให้คุณฟังคลิปนี้จนจบคุณจะได้ข้อคิดและได้วิธีปฏิบัติหลายอย่างจากคุณเพชรคุณเพชรเป็นนักเรียนในคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติและเป็นนักเรียน VIP จากกรุ๊ปโคชชิ่งโคชชิ่งกันมา6เดือนเป็นมะเร็งไทรอยด์ระยะที่3แล้วเธอไม่ได้รับยาเคมีเธอใช้ธรรมชาติบำบัดร่วมกับแพทย์ทางเลือกเธอทำอย่างไรคลิปนี้จะมีทางออกให้คุณว่าคุณจะต้องเริ่มต้นอย่างไรและทำอย่างไรกับจิตใจทำอย่างไรจะเลิกกลัวมาเลยมีข้อคิดดีๆหลายอย่างค่ะสวัสดีค่ะคุณเพชรสวัสดีค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะคะที่มีโอกาสได้มาคุยกับคุณเพชรคุณเพชรเป็นมะเร็งไทรอยด์แล้วสามารถพิชิตมะเร็งได้ด้วยตัวเองเป็นนักเรียน VIP ของโค้ชเนี่ยวันนี้นะคะเดี๋ยวมาเปิดใจกันถามคุณเพชรเลยนะคะว่าทำอย่างไรที่พิชิตมะเร็งได้เดี๋ยวคุณเพชรลองแนะนำตัวเองหน่อยนะคะว่าคุณเพชรอยู่ที่ไหนคะเป็นมะเร็งได้อย่างไรเจอมะเร็งได้อย่างไรคะปัจจุบันนี้เพชรอยู่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็มีครอบครัวนะคะมีลูก4คนนะคะทีนี้ตอนนี้เพชรอายุสัก50จะย่างจะย่าง51ละนะคะที่ยังดูเด็กอยู่เลยค่ะ แก่กว่าโค้ชตอนไปทำงานที่กรุงเทพค่ะแล้วก็มันมีอะไรนูนๆขึ้นมาตรงคอเนี่ยนะคะใกล้ๆกับไทรอยด์นะคะมันเหมือนกับนึกสภาพตอนเหมือนเราหัวโนค่ะไปโดนอะไรแล้วมันปูดออกมาเนี่ยก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่ว่าผู้หญิงนะคะมันก็ต้องสังเกตร่างกายตัวเองนะทีนี้ก็พอมาอยู่สักพักมันรู้สึกมันโตขึ้นตรงแบบโนจากเล็กๆตรงกลางเลยหรือคะนนเล็กๆใช่ค่ะข้างๆตรงนี้อะแล้วมันแข็งแบบมันเลื่อนได้ไหมคะหรือว่ามันอยู่กับที่นุ่มมันหยุ่นๆนุ่มอะนุ่มแล้วตอนนั้นเราคิดไหมคะว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรใช่ค่ะคิดว่ามันเป็นอะไรแต่ก็ไม่ได้นึกไปถึงโรคร้ายแรงหรืออะไรเงี้ยนะคะก็พอหลังจากนั้นสักพักนึงก็กลับมาที่เชียงใหม่ด้วยว่าตัวเองเนี่ยมีประกันมีอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ว่างเป็นแล้วเราก็อาชีพที่อิสระอยู่แล้วก็ว่างก็เลยไปโรงพยาบาลไปให้คุณหมอเขาตรวจคุณหมอเขาใช้วิธีอัลตราซาวด์ดูแล้วก็เจาะเอาน้ำออกมาดูคุณหมอก็บอกว่า มันเป็นถุงน้ำอัลตราซาวด์แล้วมันมีน้ำอยู่ข้างในเขาก็เจาะแล้วก็ดูดออกมาแล้วก็เขาก็เอาไปตรวจนะเขาก็จิ้มเอาเนื้อเยื่ออะไรลูกเข้าไปตรวจด้วยก็สรุปผลออกมาหลังจากนั้น7วันก็ไม่มีอะไรค่ะไม่ได้เป็นอะไรนะคะแล้วหลังจากนั้นผ่านไปสัก2-3เดือนมันนูนออกมาอีกค่ะก็ไปดูดออกไปแล้วคือตอนดูดน้ำออกไปเนี่ยก้อนมันยุบเลยไหมคะยุบเลยค่ะยุบแห้งไปเลยแต่พออยู่ไปสัก2-3 เดือนแล้วมันก็โตขึ้นมาอีกก็กลับไปหาคุณหมออีกคุณหมอเขาก็ดูดออกอย่างเงี้ยพอครั้งที่3เนี่ยคุณหมอก็บอกว่าถ้ารำคาญก็ผ่าตัดออกก็ได้นะมันคือมันนูนขึ้นมาเกิดขึ้นมาอีกติดกันเลย3รอบภายในระยะเวลาใกล้เคียงกันขนาดไหนคะใกล้เคียงกันประมาณสักเดือน2เดือนเงี้ยค่ะสัก2เดือนโอ้เร็วนะค่ะ2เดือน3เดือนมันก็ขึ้นมาอีกตอนแรกก็กะว่าจะรอดูที่มันจะโตสักขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ทนไม่ได้ทนมันก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บอะไรค่ะก็เลยไปหาคุณหมออีกครั้งหมอเขาบอกว่าถ้ารำคาญก็ตัดออกก็ได้นะอะไรเงี้ยค่ะในเคสแบบนี้นี่แล้วคุณหมอคะมันจะหมอก็ถามคุณหมอไปมันจะกลับมาโตมันก็อาจจะมีขึ้นมาอีกก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้อย่างเงี้ยค่ะหมอเขาพูดแบบนี้ค่ะพอหลังจากนั้นก็นัดคุณหมอผ่าตัดเลยค่ะเอาอย่างนั้นเลยก็เอาอย่างนั้นเลยเพราะว่าไม่ได้กังวลเรื่องอะไรนะคะก็เลยไปผ่าตัดออกแล้วตอนนั้นรู้หรือยังคะว่าเป็นอะไรไม่รู้ค่ะคุณหมอเอาเนื้อเอาเซลล์อะไรเจาะไปตรวจก็ไม่เป็นค่ะคุณหมอบอกไม่มีเซลล์มะเร็งไม่มีเนื้อมะเร็งค่ะค่ะคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าเออโอเคก็ไปตกลงกันว่าเราจะตัดก็เนื้อตรงนี้ออกไปก็นัดวันนัดอะไรกันเรียบร้อยแล้วพอหลังจากผ่าตัดแล้วก็ฟื้นขึ้นมาคุณหมอเขาก็บอกว่าตัดออกไปแล้วนะแต่เผอิญว่ามันอยู่ระนาบเดียวกับไทรอยด์ด้านขวาก็เลยคือหมอตัดต่อมไทรอยด์ออกไปเลยโดยที่ไม่ได้ตกลงกันกับเราก่อนใช่ค่ะ
แล้วคุณแพทย์รู้ไหมคะว่าจะโดนตัดไทรอยด์หรือตอนแรกคิดว่าหมอจะแค่ตัดเอาแค่ตรงเนื้อที่มันมีก้อนออกเฉยๆไม่ประทับใจโรงพยาบาลแต่ตอนฟื้นขึ้นมานะคะหมอบอกว่ามันอยู่เผอิญนะคะจำคำพูดหมอได้เลยเผอิญมันอยู่ระนาบเดียวกับไทรอยด้านขวาหมอก็เลยขออนุญาตออกด้วยนะหมอพูดอีหมอว่าขอออกหมอบอกหมอขออนุญาตตอนที่ตัดไปแล้วหมอนี่หมอบอกว่าออกไปด้วยก็นึกไอ้ใจเอาออกมาทำไมเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเราเนาะเราไม่เคยเจอหมอไงเราก็คิดว่าที่หมอพูดถูกไปละ 50% เนี่ยเราก็ไม่ได้ไปเถียงอะไรแต่พอตอนกลับมาถึงบ้านเรื่องอะไรเนี่ยสามีก็มานั่งคุยกันไอ้หมอตัดของเราทำไมเราไม่ได้ให้ตัดนะเราให้ตัดแต่ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ตอนก่อนจะมากลับมาเนี่ยหมอก็บอกว่าเขาก็จะขอเอาชิ้นเนื้อนั่นน่ะไปตรวจไทรอยด์ด้านขวากับถูกไปตรวจพอไปฟังผลอีกรอบเนี่ยเขาถึงบอกว่าในไทรอยด์ด้านขวานะคะมีเนื้อก้อนมะเร็งอยู่ 1.3 เซนเนี่ยค่ะโอเค 1.3 เซน 1.3 เซนก็ 1.3 เซนนี่ถ้าทางการแพทย์เนี่ยมันไม่ได้ลุกลามไปไหนมันยังเล็กอยู่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นหมอพูดเนี้ยนะคะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหมอจะปรึกษาอาจารย์แพทย์อีกทีนึงเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับไทรอยด์ด้านซ้ายหมออยากจะตัดอีกข้างหนึ่งจะขอตัดอีกไทรอยด้านซ้ายอีกข้างหนึ่งออกไปแค่พูดคำว่ามันนี่เราก็แบบตอนนั้นรู้สึกยังไงก็ตอนแรกบอกว่าไม่เป็นอันนี้คือเกิดความลังเลแล้วล่ะตอนแรกเนี่ยจำได้ไหมคะที่ว่าตอนเพชรไปเอาตั้งซาวใช่ไหมหมอบอกไม่เป็นเอาชิ้นเนื้อไปตรวจเจาะไปด้วยอะไรไปด้วยไปเจาะที่ไทรอยด้วยนะคะเอาไปตรวจบอกว่าไม่เป็นไม่มีแต่ตอนนี้บอกว่าเจอ 1.3 เซนแล้วก็มาพูดให้เราประมาณว่ามันไม่ลุกลามหรอกระยะมันแค่นี้แต่ว่าขอตัดดักซ้ายออกอีกด้วยแล้วเลาะต่อมน้ำเหลืองข้างขวาเนี่ยออกไปด้วยก็เริ่มลังเลแล้วค่ะก็เลยบอกว่างั้นขออนุญาตไปคิดดูก่อนหมอบอกว่าได้คิดเอาไปคิดดูก่อนก็ได้นะครับอะไรเงี้ยไปปรึกษาหมอหลายที่เขาก็พูดประมาณนี้นะฮะเราก็จะกลับไปคิดแหละแต่คนเราอะเนาะทุกคนก็คงจะรู้คําว่าหมอเนี่ยเวลาพูดอะไรกับเราเนี่ยมันเหมือนคําประกาศิตเราไม่ได้ไปหาหมอทุกวันเราไม่ได้ไปเจอหมอทุกวันหมอเรียนหมอรู้อะไรเงี้ยเราก็เชื่อกันแบบนั้นแล้วตอนนั้นยังไม่มีความรู้เรื่องแพทย์ทางเลือกด้วยใช่มั้ยคะยังไม่รู้ค่ะค่ะพอหลังจากหมอประกาศิตว่าเป็นมะเร็งนั่นแหละตอนนั้นล่ะค่ะเพชรเริ่มกลับมาศึกษาแล้วค่ะมากลับมาศึกษาพร้อมๆกับมาคิดดูว่าจะต้องตัดด้านซ้ายออกมั้ยอะไรเงี้ยก็เลยติดต่อพอดีมีลูกค้าที่รู้จักกันที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็แนะนำคุณหมอเขาบอกว่าคุณหมอคนนี้เก่งเกี่ยวกับไทรอยด์ที่โรงพยาบาลอะไรสักที่หนึ่งค่ะที่กรุงเทพให้ก็ไปอะนะคะแต่เผอิญหมอที่เก่งๆที่ว่านัดเจอเนี่ยแล้วเขาไม่อยู่อะแล้วเขาให้หมออีกท่านหนึ่งมาหมออีกท่านหนึ่งมาก็พูดเหมือนอย่างนี้นะก็ตัดออกไปเถอะอะไรเงี้ยเล่าให้เขาฟังหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นเขาก็บอกก็ตัดออกไปไม่เป็นไรมันไม่มีไทรอยด์อ่ะเดี๋ยวเรากินยาเสริมไทรอยด์อะไรได้อะไรเงี้ยเขาพูดเหมือนเป็นเรื่องปกติเงี้ยนะก็อีหลอกเดิมค่ะทำไงต่อเราก็คือคนธรรมดาที่ไม่ได้รู้ว่าอวัยวะเราเนี่ยมันสำคัญขนาดนั้นขนาดไหนเงี้ยเนาะเราก็มีความรู้สึกก็จะเชื่อหมออะไรเงี้ย50-60%เนี่ยก็เลยกลับมาคิดดูหมอว่าตัดออกไปแล้วข้างบ้านเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกันนะเขาก็ตัดออกไปเขาก็ติดแต่ว่าเขาเป็นยังเป็นเด็กสาวอยู่เนาะ20 กว่า 30 อะไรเงี้ยก็ตัดออกไปแล้วก็ตัดอะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นอะเริ่มนะคะเริ่มศึกษาเริ่มเปิดดู YouTube แล้วหมอพูดอีกอย่างนะก่อนที่คุณหมอบอกว่าลองไปคิดดูก่อนนะคุณหมอให้ประโยคทิ้งท้ายหมอบอกว่าขอคิดเร็วๆหน่อยนะครับไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะคะอะไรเงี้ยค่ะพูดเหมือนกับว่าเอ๊ะมันรวดลามรวดเร็วเหรอมันอะไรเหรออะไรก็ตอนแรกก็หมอบอกว่าไหนยังไม่ลามไงไหนไม่ลามไงแล้วทำไมให้คิดเร็วนะครับอะไรอย่างเงี้ยคือทำไมไม่พูดให้เคลียร์หรอว่ามันจะลามไปเลยนะปุ๊บปั๊บนะมันจะอะไรนะอะไรเงี้ยก็สรุปว่าพอไปตัดด้านซ้ายออกแล้วก็ขอเลาะต่อมน้ำเหลืองเส้นเนี้ยออกมาก็ไปตรวจแล้วก็ไม่เจอค่ะไม่มีในขณะที่บอกว่าไม่มีสรุปว่าไม่มีมะเร็งแล้วไม่มีเชื้อลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองอะไรใดๆแต่เพื่อความแน่ใจแน่นอนจะขอให้คนไข้เนี่ยไปกลืนรังสีแล้วก็ไปเข้าเครื่องไอ้เฮดสแกนนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันข้างค้างอะไรอีกไหม
ถ้ามันยังข้างค้างอันนี้เขาส่งบอกผ่าตัดได้ส่งต่อให้คุณหมอไทรอยแล้วนะคะถ้ามันข้างค้างก็จะให้ไปกลืนแล้วก็มาสแกนถ้ายังข้างค้างก็ไปกลืนแล้วก็มาสแกนเขาก็พูดอืออ้าวยังไงตายค่ะครั้งแรกก็เลยว่าคือสรุปตอนนี้โดนตัดไทรอยออกไปสองข้างสองข้างเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วพร้อมกับโดนเลาะข้างๆเนี่ยยาเอาแล้วทีนี้หมอให้ไปกลืนรังเกินแร่ใช่ไหมคะกลืนแร่เขาเรียกกลืนแร่ก็ตกลงไปกลืนนะคะทีนี้ก็คิดก่อนตอนแรกน้องข้างๆบ้านบอกไปเถอะพี่ก็พูดเป็นภาษาเหนือไปตะพี่น้องเป็นยางน้องไปกลืนเป็นสามสี่เตื้อละน้องไปยุ่งแบบเป็นยางเลยเนี่ยนะแต่ระหว่างไปกลืนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องพบใครใครก็ห้ามพบข้าวของเครื่องใช้อะไรเนี่ยต้องแยกใช้อะไรโอ้มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอก็ลึกๆอย่างนี้เนาะขนาดคนอื่นยังไม่ให้เข้าใกล้เราแล้วตัวของเราล่ะเนี่ยนะตอนนั้นก็เริ่มแล้วตอนนั้นก็อ่านหนังสือหาค้น Google ดู YouTube แล้วนะคะหาความรู้ต่างๆที่มันกว้างแล้วมันก็ลึกออกไปอีกนะคะก็เลยตัดสินใจว่าลองไปตามหมอก่อนเนี่ยนะตอนนั้นยังไม่ได้เจอโค้ชนาตาลีนะคะก็ไปตามนัดหมอก่อนหมอว่ากลืนครั้งแรกเนี่ยมันจะอ่อนๆ นะแต่กลืนครั้งเนี้ยเพื่อที่จะดูว่ามันยังค้างๆอยู่ไหมมีเซลล์มะเร็งค้างๆอยู่ไหมในตอนอ้าวแล้วจริงๆแล้วหมอบอกก่อนไม่ใช่เหรอคะว่าไปสแกนก่อนว่าถ้ามีอยู่เดี๋ยวค่อยไปกลืนใช่อันนี้ให้กลืนนิดนึงก่อนบอกว่าอันเนี้ยไม่แรงมีการกลืนก่อนแอบกลืนก่อนค่ะต้องไปกลืนนะคะทําเป็นจังหวะเลยคือไปกลืนให้ห่างกันขนาดนี้กลืนเสร็จแล้วกลับบ้านเลยนะไม่ต้องเจอแล้วตอนกลืนนี่มันรู้สึกยังไงคะรสชาติมันเป็นยังไงคืออยากรู้ว่ามันเป็นยังไงไม่มีรสชาติครับไม่มีค่ะกลืนปุ๊บก็เข้าไปเลยแล้วเขาก็ใส่ถุงมือใส่อะไรแล้วก็มายื่นให้เราแบบมีช่องยื่นช่องอะไรให้เราแล้วก็เดินกลับบ้านไปอะไรไปเลยอ่ะแล้วหลังแล้วเราห้ามเจอใครเลยห้ามอยู่ใกล้ใครด้วยใช่ค่ะภายใน7วันนี้แล้วก็มีห้ามเหมือนตัวติดคุกไหมทานใช่อ่ะห้ามทานเกลือทานอะไรซึ่งตอนนั้นเพชรก็เริ่มงดเกลืองดอะไรเพชรเริ่มกินผักกินอะไรอยู่แล้วล่ะค่ะ7 วันทีนี้พอกลับไปทีนี้หลังจากกลืนหลังจาก7วันเนี่ยเขาจะให้เราเข้าเครื่องเพชรสแกนนะคะก็เข้าไปสแกนช่วงที่เพชรไปรอที่จะไปเข้าเครื่องเพชรสแกนเนี่ยนะคะไปวันนั้นนะคะหลังจาก7วันที่กลืนนะคะก็ไปเจอคนไข้หลายๆคนเนี่ยเขาก็เป็นปกตินะเราก็เจอกันเนี่ยบางคนก็บอกเบื่อจังเลยต้องมาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยต้องกลืนต่อเลยอ่ะพี่มากี่ครั้งแล้วอะไรเงี้ยหลายครั้งแล้วพี่มากลืนเนี่ยแล้วพี่เป็นยังไงไม่ไหวเลยทำอะไรอ้วกกินอะไรก็ไม่ได้อะไรให้ฟังแล้วมันเหมือนน้องๆคีโมเลยอะกลืนให้กลืนเนี่ยนะใช่โอ้ยน้องกลืนครั้งแรกไม่เป็นไรเพราะว่าเขาจะส่องดูอะไรเฉยๆแต่ครั้งที่3ที่4ที่5เนี่ยเอ้าทำไมพี่กลืนอยู่อย่างนั้นมันไม่หายสักทีเหรออะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันแหละอะไรเงี้ยเนี่ยงานพี่ก็ต้องทำเนี่ยนานก็นานมารอคิวอะไรเงี้ยเขาก็ปวดไหมให้ฟังก็เริ่มลังเลแล้วเริ่มอะไรอะไรเงี้ยค่ะคือคนนั้นที่คุณเพชรไปเจอเนี่ยกลืนมาตั้งหลายครั้งก็ยังไม่หายก็ยังไม่หายค่ะก็ยังเริ่มคิดละค่ะเพชรก็ยังถามว่านอกจากมากลืนแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพชรก็ถามเพื่อเป็นความรู้ของตัวเองนะเขาก็บอกปกติก็ไม่มีอะไรหมอไม่ได้ทำอะไรอะไรเงี้ยก็เริ่มลังเลละทีนี้ล่ะพอหลังจากไปเข้าเครื่องอะไรนั้นมาเสร็จปุ๊บเพชรก็ไม่ได้สนละหลังจากนั้นหมอนัดอะไรเพชรก็ไม่ไปอีกเลยค่ะใจเด็ดมากตกลงกลืนแค่ครั้งเดียวเราก็ไม่เอาแล้วครั้งเดียวเราก็ไม่เอาค่ะใช่เราไม่ได้มาแนะนำให้คนอื่นทำแบบนี้ใช่ไหมคะนี่คือคุณเพชรตัดสินใจอย่างนี้เองค่ะใช่ค่ะเสร็จแล้วยังไงต่อคะทีนี้กลับมาบ้านคือไม่ไปหาหมอแล้วหมอไม่ตามหาหมอละค่ะช่วงนั้นแหละค่ะที่ซึ่งตั้งแต่เพชรอยู่โรงพยาบาลแล้วตอนรู้คำข่าวว่าเจอ 1.3 เซนในไทรอยด์เนี่ยแล้วหมอบอกไหมคะว่าเป็นระยะไหนเนี่ยอ๋อตอนที่บอก 1.3 เซนเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นระยะไหนนะคะแต่พอมาเลาะต่อมน้ำเหลืองแล้วไปให้ไปเข้าเครื่องหรืออะไรเนี่ยมาระบุในนั้นมารู้ตอนที่เราทำเคลมค่ะเคลมกับประกันเนี่ยนะคะก็ทำเคลมกับประกันเนี่ยในประกันเนี่ยจ่ายมาหมดเลยค่ะซึ่งมันหมายถึงว่าเราเป็นระยะลุกลามแล้วคุณหมอเพชรก็กลับไปถามหมอฮะ
ถ้าในภาษาคุณหมอเนี่ยเพชรเป็นระยะไหนคะหมอก็ไม่ได้พูดเต็มปากเต็มคำอ่ะหมอพูดแบบเอามือระยะสามระยะสี่ระยะคือพูดเหมือนน้ำอ้ำมึงอึ้งอะค่ะแค่ยังจำได้เลยไม่จำจะนั่นแหละค่ะระยะลูกลามเนี่ยถ้าเป็นประกันนี่ก็คือทำปุ๊บจ่ายเลยอะค่ะระยะลูกลามแล้วนะมันจะมีระยะเริ่มต้นกับระยะลูกลามก็จ่ายมาตุ้มเลยหมดเลยเลยขาเพชรก็ร้องไห้ใหญ่เลยพี่เพชรเป็นลูกลามเอาน้องเล็กร้องไห้ทำไมเพชรยังไม่เป็นอะไรเลยอะไรเงี้ยน้องเขาก็ร้องไห้ไม่ต้องร้องเพชรไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆกลัวนะก็กลัวไม่ใช่ว่าไม่กลัวเสร็จแล้วพออ่ะไม่ไปรับไม่ไปคืนแรกต่อแล้วหมอตอนแรกก็จะให้คีโมด้วยไหมเนี่ยไม่หรือว่าหมอบอกว่าคืนแรกไปก่อนค่ะคืนแรกไปก่อนคืนแล้วดูไปก่อนเรื่อยๆกลืนถ้ามันยังเป็นเยอะยังมันอะไรเยอะอะไรเงี้ยหมอเขาก็บอกว่าก็จะทำตามขั้นตอนอะไรไปเรื่อยๆจนถึงไปแล้วหมอไม่มีแผนเหรอคะว่าจะต้องกลืนไปกี่ครั้งไม่ได้พูดค่ะให้พูดประมาณว่ากลืนไปจนกว่าจะไปสแกนแล้วมันไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โอเคแล้วเมื่อไหร่นี่คุณเพชรตัดสินใจแล้วดูแล้วตัดสินใจแล้วไม่กลืนต่อละเพชรไม่เชื่อตั้งแต่ว่าอ๋อมันเผอิญอยู่ระนาบเดียวกันแล้วตัดออกนะแล้วก็เผอิญอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลายเผอิญแล้วอะค่ะพอตัดสินใจไม่ไปกลืนแรกต่อแล้วทำยังไงอะทีเนี้ยก็ค้นหาวิธีตอนนั้นเนี่ยที่เพชรตัดสินใจแน่วแน่เนี่ยคือช่วงที่เพชรไปหาหมอครั้งที่2ที่3เนี่ยคือเพชรค้นเจอแล้วค่ะวิธีทางเลือกวิธีแพทย์ทางเลือกเนี่ยค่ะเพชรก็ค้นเจอแล้วก็เจอโค้ดมากนะแล้วก็แบบสารภาพเลยนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยงอนโค้ดมากเลยแบบว่าคือใจร้อนอยากจะเจอโค้ดได้เวลาพักร้อนนะคะสุดยอดนะร้อนโค้ชไปวันเคชั่นอยู่ผ่านแล้วทำไมติดต่อไม่ได้เนี่ยทั้งไลน์ทั้งเฟซทั้งแชททั้งอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคือคนเข้าใจเนาะคนเป็นมะเร็งอยู่นะคะแบบอยากจะรักษาโดยเร็วเนี่ยพอกลัวแล้วมันก็มันมีวิธีที่แบบว่าหาทางออกให้ตัวเองเนี่ยนะคะคือก็สอบหานี่ก็เป็นเดี๋ยวย้อนกลับไปตอนนั้นที่คุณเพชรติดต่อมานั่นคือปีไหนนะน่าจะปี62ตอนเดี๋ยวตรงนี้เราต้องบอกเลยว่านั่นคือ2ปีที่แล้วที่คุณเพชรติดต่อโฆษณาอะไรมาคุณเพชรแบบอยากจะมาเรียนด้วยอยากจะเข้าคอร์สอยากจะมาลงกรุ๊ปโคชชิ่งด้วยแต่ว่าโค้ชบอกว่ายังไม่เปิดเองมันดูนะมันก็พอจะรู้บ้างนะดูใน YouTube ว่ามันมีอะไรแต่ว่ามันไม่มีความรู้ไงมันไม่เป็นคือถ้าเราไปเรียนรู้กับอะไรที่มันคนที่เขาเรียนรู้มาก่อนแล้วเขาจะเล่าให้เราฟังเลยมันง่ายกว่าที่เราต้องมานั่งงมอะไรเองเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอโค้ชติดต่อมาก็ดีใจมากเลยค่ะแต่ถ้าจะให้ถามย้อนกลับไปถามว่าวันนั้นพอรู้สึกว่าเป็นมะเร็งไหมอะไรเงี้ยทำไมหน้าตาละลื่นอย่างนี้เนี่ยกลัวนะคะก็เป็นคนอะคำว่ามะเร็งเนี่ยเราไม่ได้คิดหรอกค่ะว่ามันจะมาแจ็คพอตกับตัวเราใช่เราเคยเรียนเพชรเป็นตัวแทนประกันนะเพชรเคยไปบอกกับลูกค้าเสมอว่าเราอาจจะเป็น1ใน4นะเนี่ยนับไป1 2 3 4อาจจะเป็นคนที่4ที่แจ็คพอตเราไปเสนอให้เขาให้เขามีความคุ้มครองมีความอุ่นใจเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าจะมาตกที่ตัวเองนะถ้ารู้อย่างนี้นะเพชรทำไปแล้วค่ะ100ล้าน50ล้านเนี่ยนะนี่ตรงนี้สำคัญมากเลยนะคุณเพชรอยากให้คุณเพชรเนี่ยมาเตือนคนอื่นเพราะว่าไม่มีใครคิดเลยว่าเราจะเป็นอะไรใช่ไหมคะการที่จะมาป้องกันแล้วก็ดูแลป้องกันก่อนเนี่ยยากนะใช่มันไม่ได้เรื่องนะคะว่าเพชรเป็นคนออกกำลังกายเนาะตั้งแต่เล็กๆเป็นคนแล้วออกกำลังกายแบบไหนคะโอ้ตอนเมื่อก่อนนี่ออกกำลังกายนี่หลายๆอย่างค่ะชอบค่ะทั้งวิ่งทั้งแอโรบิกทั้งโยคะโยคะนี่ก็เมื่อก่อนนี่จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะมันเป็นอะไรที่มันเบาๆเนิบๆนะก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราเป็นมะเร็งได้ก็คือเป็นคนที่ชอบไวๆอารมณ์จะร้อนนิดนึงนะคะหลังๆมานี่ก็ปรับเป็นโยคะเป็นทำสมาธิทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่ความรู้สึกตรงเนี้ยพอเป็นมะเร็งหลายคนนะคุณเพชรโค้ชเข้าใจค่ะว่าบางคนเนี่ยกลัวทีนี้คุณเพชรเนี่ยติดต่อโค้ชมาอะรู้เลยว่าคุณเพชรแบบใจร้อนทำยังไงถึงเลิกกลัวมะเร็งได้เดี๋ยวอาจจะใช้เวลาหน่อยเนาะเอาตรงที่ว่าพอเข้ากรุ๊ปโค้ชชิ่งเข้ามาเรียนในคอร์สปุ๊บเนี่ยแล้วคุณเพชรเริ่มบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติอย่างไรคะเริ่มต้นที่อะไรก่อนคือเริ่มแรกเนี่ยจริงๆเนี่ยมันกลัวก่อนนะฮะหมอประกาศสิทธิ์ว่าเราเป็นมะเร็งเนี่ยมันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วล่ะทั้งที่เป็นคนที่เข้มแข็งไม่ค่อยตื่นเต้นตื่นอะไรนะแต่ว่าคืนแรกที่หมอบอกนอนไม่หลับรุ่งเช้ามาก็รู้แล้วว่าอ๋อจิตใต้สำนึกเรากลัวเพราะฉะนั้น
เริ่มต้นแรกเนี่ยก็คือเริ่มที่ตัวเองก่อนค่ะเริ่มที่จิตใจตัวเองก่อนเรารู้แล้วว่าจิตใต้สำนึกเรากลัวมันถึงทำให้นอนไม่หลับจนถึงตีห้าหกโมงเช้าเนี่ยนั่นคือความกลัวคือไม่นอนเลยทั้งคืนเนี่ยนะไม่นอนเลยทั้งคืนนอนบนเตียงนอนคิดนี่ไม่ใช่คิดอะไรนะคิดว่าจะรักษาแบบไหนจะเริ่มต้นยังไงจะเริ่มต้นแบบแพทย์ทางเลือกนี่จะเริ่มอะไรก่อนดีนะจะอะไรยังไงยังไงเนี่ยค่ะจะเริ่มแบบมันพะวงใช่ไหมค่ะค่ะมันพะวงอย่างนี้ค่ะมันไม่ได้พะวงว่าโอ๊ยกลัวตายนะมันจะอะไรนะอะไรเพราะว่าเพชรตัดเรื่องนั้นไปเพราะว่าเรื่องตัดเรื่องความกลัวเรื่องทรมานเรื่องเจ็บไปเพราะว่าเพชรไม่ได้คิดถึงเรื่องทางแพทย์ตรงนั้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพชรก็เลยไม่ได้คิดถึงตรงนี้นั้นค่ะเพชรมาคิดถึงว่าเราจะเริ่มจากจุดไหนก่อนถ้ามารักษาแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็พอรุ่งขึ้นอีกวันเนี่ยก็เริ่มปฏิบัติตนเลยค่ะคือเริ่มอะไรได้ก็เริ่มไปก่อนแล้วอะไรที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตรงไหนเริ่มง่ายที่สุดก็คืออาหารเนี่ยค่ะตื่นขึ้นมาเพชรต้องกินอะไรอะไรยังไงเนี่ยค่ะคืออย่างที่สุดก็คือบอกทุกคนในบ้านว่าไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วนะไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ไม่ได้อะไรแล้วเขาบอกว่ามันเนื้อสัตว์เนี่ยมันทำให้มันเป็นอาหารของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกในบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างที่ต้องเลิกใช้สารเคมีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำยาซักผ้าน้ำยาถูพื้นเครื่องสำอางตั้งแต่เริ่มจากตัวองเองก่อนนะไม่ว่าจะเป็นครีมทาผิวอะไรสบู่น้ำยาขัดห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างๆในเนี่ยค่ะเริ่มหมดเลยในบ้านนะคะแล้วทำอย่างนั้นเครียดไหมคะหรือทำด้วยที่แบบเฮ้ยใจฉันจะต้องหายอะไรที่มีสารเคมีฉันต้องเอาออกก่อนถ้าเครียดนี่คือเครียดที่แบบว่าอยากทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันตามภาษาความอารมณ์ร้อนของตัวเองเนี่ยนะไหนจะไปหาผักที่จะต้องมาทำมาทานเนี่ยนะฮะไหนจะต้องเตรียมของพอได้เข้ากลุ่มโคชชิ่งเรียนกับโค้ชเนี่ยมันก็เลยทำให้รู้ว่ามันรู้ว่าแพทเทิร์นเนี่ยมันต้องไปอย่างไรเป็นระบบระเบียบมากขึ้นเป็นลิ้นชักอะค่ะว่าจะต้องทำยังไงซึ่งในเรื่องอาหารเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนึกไม่ออกเลยว่าไม่กินแบบนี้แล้วจะไปกินแบบนั้นแล้วจะทำยังไงไม่กินแบบนี้แล้วมันจะขายนั่นแหละงดเนื้อสัตว์งดเนื้อนมไข่แล้วฉันจะกินอะไรเนี่ยใช่ไหมคนส่วนใหญ่จะกลัวตรงนี้แล้วก็พวกอาหารมังสวิรัติหรือว่าไอ้พวกพืชผักพวกเนี้ยนะไม่เคยเมื่อก่อนนี่ไม่ค่อยมองอ่ะแต่ว่าผักนี่ทานอยู่แล้วนะเพราะว่าเราเป็นคนบ้านๆเนี่ยผักน้ำพริกอะไรอย่างนี้เราทานเป็นปกติอยู่แล้วไงพอมาทานแบบนี้นี่มันชิลมากสำหรับเพชรอะค่ะมันไม่ได้มีปัญหาเลยและที่สำคัญก็คือถ้าเขาบอกว่าให้คุณต้องงดนะแล้วบอกว่าคุณจะดีขึ้นหรือว่าคุณหายไม่ต้องว่าหายแล้วคุณจะดีขึ้นเป็นใครใครก็ยอมถ้าใครไม่ยอมนี่คือหมายว่าคุณอะถ้าเพชรไม่ยอมเนี่ยหมายว่าเพชรเนี่ยตามใจตัวเองในเรื่องแบบนั้นมากค่ะบางคนเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะเขาคิดว่าเฮ้ยโอ้ยจริงเหรอไม่กินเนื้อสัตว์ฉันจะขาดโปรตีนอ่ะแล้วกินแค่ผักนี่มันจะมีพลังจะมีแรงเหรอทีนี้คุณเพชรเนี่ยประสบการณ์มาเลยลองบอกหน่อยสิคะว่าพอคุณเพชรงดเนื้อสัตว์ทานผักมากขึ้นแล้วความรู้สึกว่าแรงหมดไหมคะหรือมีแรงหรือรู้สึกยังไงคะพอเปลี่ยนอาหารมันรู้สึกเป็นนิวเพชรเลยอะค่ะทุกคนจะทักว่า คือต้องบอกก่อนนะคะว่าทุกคนพอเมื่อรู้ว่าเราเป็นมะเร็งเนี่ยทุกคนจะมองว่าเราจะโทรมเราจะตัวเหลืองหรือไม่เราจะผมร่วงหรือไม่ก็เราจะไม่สวยเราจะแย่คือมันจะมีคนสองกลุ่มมองเราอยู่นะคะและอีกคนก็จะคอยใช่ไหมคอยพูดถ้าเราแบบรู้สึกแย่ลงด้วยใช่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะใช่แต่กลับกลายกันเป็นตรงกันข้ามเนี่ยเพชรหุ่นดีขึ้นจากคือไม่สูงนะครับเพชรสูงประมาณ154-155แทบจะ155ค่ะหนัก60 กิโลค่ะโค้ชตอนนั้นนะฮะแล้วก็เข้าไปบริจาคเลือดเพราะตัวเองเป็นคนแข็งแรงออกกำลังกายอะไรกินดีอยู่ดีไปบริจาคเลือดแล้วก็ความดันเนี่ยคอยจะสูง137บางทีไปเนี่ย140เงี้ยค่ะแล้วมีโรคประจำตัวอย่างอื่นไหมคะนอกจากความดันสูงตัวอย่างอื่นไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะไม่มีนอกจากจะเรียกว่าภูมิแพ้หรือเปล่าคะที่ว่าชอบจามชอบอะไรถ้าเจอฝุ่นเนี่ยโอเคมีความดันสูงมีภูมิแพ้บ้างนี่ก็จริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเป็นไทรอยด์ด้วยนะใช่โค้ชเคยบอกไม่ว่าโค้ชเคยบอกค่ะทีนี้พอมาเปลี่ยนอาหารปุ๊บเนี่ยกินแบบตามที่สอนในคอร์สค่ะน้ำหนักลดเกิดอะไรขึ้น11 กิโลหุ่นดีขึ้นหน้าเด็กไปไหนทุกคนชมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเสื้อผ้านี่เปลี่ยนไซส์หมดเลยจากไซส์ L เนี่ยลงมาไซส์ S หรือ S บวกนะฮะหุ่นดีมากเลยอะค่ะคือแบบเปลี่ยนอะเพชร
คชชิ่งกับโค้ชนาตาลีเนาะแล้วเพชรต้องไปหาแพทย์ซึ่งเพชรก็เลือกแพทย์ที่แบบว่ามีแนวทางมาทางแพทย์ทางเลือกนะคะก็มีแพทย์ท่านหนึ่งคอยดูแลเลือดเรื่องเลือดดูแลเลือดให้คือหลายคนอาจจะมองว่าเราโคชชิ่งกับโค้ชแล้วทําแล้วเราดูแลตัวเองยังไงก็คือว่าก็ต้องมีแพทย์ที่ปรึกษาส่วนตัวคอยจริงๆค่ะโค้ชก็สนับสนุนใช่มั้ยให้ทําแบบนั้นแล้วคุณเพชรก็ทําเพิ่มด้วยใช่มั้ยคะมีไปตรวจเลือดสมองฉีดวิตามินซีด้วยใช่มั้ยคะใช่ค่ะไปทำคีเลชันก่อนทำคีเลชันให้วิตามินซีด้วยทำคีเลชันนี่มันก็เหมือนกับการล้างสารพิษออกจากร่างกายใช่ใช่นอกเหนือจากการดีท็อกซ์ที่โค้ชและโค้ชสอนมานะคะตรงนี้สำคัญเลยนะบางคนกลัวค่ะบางคนกลัวคือช่วงที่ทำคีเลชันอยู่แล้วบางคนกลัวแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมากไปแล้วคุณเพชรนี่ดีท็อกซ์ส่วนล้างด้วยกาแฟด้วยใช่ไหมดีท็อกซ์ด้วยค่ะวันละ2ครั้งเลยนะแล้วก็ทำคีเลชันเนี่ยหมอเขาจะให้ดื่มน้ำเยอะๆเพราะมันจะได้ขับออกมาโลหะหนักที่มีอยู่ในร่างกายแล้วค่ะคือคุณเพชรนี่เปลี่ยนอาหารกำจัดสารเคมีเนาะที่ทำเลยแล้วก็ทำดีท็อกซ์ส่วนล้างลำไส้ด้วยกาแฟด้วยคีเลชันด้วยฉีดวิตามินซีด้วยอะไรอีกวิตามินซีด้วยค่ะก็ออกกำลังกายอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเนาะว่าโค้ชบอกว่าคุณเพชรอย่ากำลังออกกำลังกายหนักนะก็ไม่ค่อยเชื่อโค้ชในเรื่องนี้แล้วบางทีร่างกายมันยังไหวอยู่มีก็กระโดดแต่ใหม่ๆก็โยคะเบาๆนะคะมีกระโดดแทรมโพลีนอะไรเงี้ยกระโดดแทรมโพลีนนี่มันเป็นการดีท็อกซ์ต่อมน้ำเหลืองเนาะค่ะพอเปลี่ยนอย่างนี้เสร็จโอ้โหหุ่นดีขึ้นแล้วมีแรงไหมคะบางคนกลัวมากเลยเปลี่ยนอาหารแล้วกลัวหมดแรงมีค่ะมีแรงค่ะยังสดชื่นแจ่มใสอะไรดีไม่ได้อ่อนเพลียเพลียแรงไม่ได้เหมือนกับคนป่วยเลยค่ะแล้วพูดเรื่องดีท็อกซ์นิดนึงเนาะค่ะคุณเพชรส่งรูปมาให้โค้ชดูเนี่ยคุณเพชรเล่าให้ฟังหน่อยค่ะดีท็อกซ์เป็นปีแล้วยังมีอะไรออกมาอีกค่ะจำได้ว่าดีท็อกซ์วันละ2ครั้งอ่ะเป็นปีกว่าแล้วอ่ะแต่เผอิญว่าติดกันทุกวันเลยไหมคะเดี๋ยวคนจะคิดว่าแบบเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ติดกันทุกวันเลยค่ะติดกันทุกวันค่ะนึกอยู่ว่าเออเราไปกลืนรังสีมาครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ค้างๆในร่างกายนะแล้วก็อะไรอื่นๆอีกที่เราสะสมมาอายุเราตั้งเท่าไหร่แล้วฮะมันสะสมมาได้หลายๆทางเนี่ยก็เราก็ต้องเอาออกแล้วคุณหมอที่เพชรไปเนี่ยเขาไม่ใช่คุณหมอแพทย์ทางเลือกนะก็เป็นคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันนะแต่เขาเมื่อเขาเกษียณแล้วเขาศรัทธาในเรื่องแพทย์ทางเลือกแบบดร.เกลสันรักษาแบบนั้นเขาก็เลยใช้วิธีนั้นมาเปิดคลินิกและรักษาแบบแพทย์ทางเลือกนะคะก็จะให้ทำเหมือนคล้ายๆโค้ชคุณหมอที่ไหนคะบอกได้ไหมคะติดหมอแพทย์ทางเลือกนะคะคุณหมอสมศิลป์ค่ะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะโอ้โชคดีมากเลยค่ะเซิร์ชดูเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเคยเจอแต่ว่าอาจจะเป็นบุญของเพจที่ไปเซิร์ชในนั้นแล้วก็เจอซึ่งบอกตรงว่าถ้าจะให้ไปกับคุณหมอทางโรงพยาบาลปกติเนี่ยเพชรก็ไม่ได้อยากไปซึ่งเพชรไปเนี่ยไม่เสียตังค์อยู่แล้วเราเบิกได้ด้วยแต่ก็ไม่อยากไปไปหาคุณหมอสมศรีนี่เราเบิกไม่ได้นะคะเพราะเป็นแพทย์ทางเลือกเบิกไม่ได้แต่ก็ยอมใช่ไหมแต่ก็ยอมค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปตรวจเลือดเนี่ยคุณหมอบอกว่าโอ้โหเซลล์ในร่างกายคุณเพชรเนี่ยพอๆกับเด็กอายุ20เลยนะครับว้าวนี่คือหลังจากที่มะเร็งหายแล้วที่ไปตรวจล่าสุดใช่ไหมคือแบบนี้2ปีหลังจากนั้นนะใช่ไหมค่ะค่ะแล้วก็จะคอยดูค่าอื่นๆค่ามะเร็งนี่เหลือ1ว่าในส่วนอื่นๆเออวันหน้าพี่จะถ่ายโค้ชดูค่ะแต่ตัวหลัง CA อะไรนี่ก็ไม่มีในต่อมน้ําเหลืองในเลือดในอะไรนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยสุดยอดสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวถามเรื่องดีท็อกซ์เพราะหลายคนนะยังกลัวการดีท็อกซ์อยู่ค่ะแล้วก็มีคนถามโค้ชเยอะมากเลยอยากให้คุณเพชรพูดตรงนี้เพราะว่าโค้ชรู้ว่าคุณเพชรเป็นคนหนึ่งที่ดีท็อกซ์เยอะติดกันแล้วก็มีอะไรออกมาคือมีพยาธิยาวมากใช่ไหมยาวเดี๋ยวต้องเอารูปมาให้ดูได้ไหมคะอนุญาตโชว์รูปได้ไหมได้ยินดีค่ะโค้ชถ้าตอนที่เพชรจินตนาการว่าถ้าตอนที่เขายังเป็นอยู่เนี่ยน่าจะเกือบ2เม็ดนะคะโค้ชเพราะว่าตอนที่มันเป็นซากออกมาแล้วเนี่ยมันเม็ดกว่าค่ะมันเป็นเม็ดกว่าเลยอะค่ะเพราะว่าสังเกตดูว่าพอเราใช้คัตตันบัตรเขี่ยเพื่อที่จะเอามาวางบนทิชชู่ให้โค้ชถ่ายรูปไปให้โค้ชส่งไปกันบ้านตอนนั้นเราโค้ชชิงมันหลุดมันหลุด
แล้วลองนึกดูว่าเราดีท็อกซ์มาเป็นปีไหมเพราะว่ามันยังไม่ตายตอนที่เราดีท็อกซ์ใหม่ๆมันยังกระเสือกกระสนมันยังอยู่มันยังอะไรแล้วถ้าเราไม่ดีท็อกซ์มันจะอยู่กับเรานานสักขนาดไหนเนี่ยไม่ใช่ว่าเพชรไม่ถ่ายพยาธินะคะตอนที่ไม่เป็นมะเร็งหรือว่าปัดตนปกติเนี่ยทุกๆ6เดือนเนี่ยเพชรกับครอบครัวเนี่ยจะถ่ายซื้อยาถ่ายพยาธิมากันค่ะทานแบบ3ติดกันอะไรเงี้ยเป็นประจําเลยค่ะมันยังมีอยู่เลยอะค่ะเนี่ยก็เลยแบบค้างอยู่ค่ะแต่จริงๆแล้วเวลาที่พยาธิตายแล้วมันอาจจะยาวกว่าตัวเป็นๆนะคะเพราะว่าซากมันเหมือนมันบวมมามันบวมสดๆมันไม่เหมือนกันนะคนเนาะใช่ค่ะเอ้ยขนาดเป็นปีกว่าแล้วนะไอ้แล้วที่เพชรไม่ได้ดูมาแล้วเนาะที่อันนี้คือที่เห็นนี่ไม่ใช่อะไรนะมันอั้นไม่อยู่ค่ะเวลาเราดีท็อกซ์เพชรขออนุญาตบอกว่าเพชรใช้สูตร3ของโค้ชนะคะที่ว่ากาแฟสูตร3พอมันออกมาอย่างงี้แล้วนึกดูตอนที่เราไม่เห็นเราไม่ได้มองมันอะตอนที่มันออกไปแล้วเราก็กดทิ้งกดทิ้งมันจะเยอะสักขนาดไหนนี่ๆไม่ได้กินดิบกินอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ยังมีค่ะไม่น่ากลัวค่ะคุณแพทย์เดี๋ยวถามนิดนึงหลายคนก็สงสัยว่าดีท็อกซ์ทุกเลือดออกมันก็ไม่กลัวตรงไหนดีท็อกซ์ทุกวันเนี่ยทำให้ระบบขับถ่ายพังไม่ใช่ค่ะเพชรอย่างที่เพชรบอกนะเพชรต้องไปหาคุณหมอที่ต่างจังหวัดเมืองจันทร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้มาต้องทำเช้าเย็นสะดวกทำเช้าเย็นหรือทำอะไรบางทีต้องไปหาหมอตรวจเลือดเนี่ยมันต้องไปหาคุณหมอแต่เช้าใช่ไหมคะเพื่อที่จะอดงดอาหารงดน้ำอะไรเงี้ยเราไปเพราะนั้นเราจะมาทำดีท็อกซ์มันทำไม่ได้เราจะไปทำก่อนตีห้าตีสี่ตีห้าไม่ได้ก็ตื่นขึ้นมามันก็ถ่ายปกติเงี้ยค่ะคือถ้ายิ่งถ้าเราทานผักทานอะไรเงี้ยนะการขับถ่ายเรามันก็คล่องสบายนะมันไม่ใช่ท้องเสียนะคะแต่ว่ามันถ่ายสบายคือภายในวันเดียวกันถ่ายปกติแล้วก็ยังดีท็อกซ์ด้วยใช่ใช่นี่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นเลยนะว่าไม่ใช่ว่าทำดีท็อกซ์ติดกันทุกวันเป็นเวลาปีๆระบบขับถ่ายไม่เสียคุณเพชรยืนยันแน่นอนมันก็มีบางวันซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีวันชีทเดย์ทานนู่นนี่นั่นบ้างอะไรกับลูกๆค่ะตอนนี้มันหายแล้วอ่ะเนาะก็หายแต่ก็ไม่ได้ชะล่าใจนะก็ดูแลตัวเองอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วอาหารเสริมได้ทานด้วยไหมคะนอกจากเปลี่ยนอาหารกำจัดสารพิษสารเคมีดีท็อกซ์เกลชั่นใช้อาหารเสริมด้วยใช่ไหมคะเสริมค่ะเสริมค่ะโดยเฉพาะเรื่องวิตามินดีเคอร์คิวเทนซึ่งบางครั้งเนี่ยสั่งทางโค้ชบางทีของโค้ชหมดเนี่ยเพชรก็ได้จากที่คุณหมอที่ว่าเนี่ยเขาก็ทานวิตามินคล้ายกันเลยค่ะเป็นทานเยอะไหมคะทานค่ะถ้าผมใหม่ๆนี่ เพื่อนเห็นบอกทานเยอะๆเด็ดยาหลายคนกลัวมากแบบไม่ทานแล้วคุณเพชรคิดว่าเออไม่ทานเลยดีไหมเราไม่รู้ว่าเราขาดสารอาหารตรงไหนโดยเฉพาะคนเป็นมะเร็งเนี่ยวิตามินดีเนี่ยขาดแน่นอนนะขนาดล่าสุดเพชรไปตรวจคุณหมอยังว่าวิตามินดีต่ำขนาดเพชรอาบแดดจนตัวดำเลยเห็นไหมคะเขาบอกว่าวิตามินดีต่ำคุณหมอก็ยังจับยาที่ลดลงไปเลยหมอก็เพิ่มยามาให้อีกอาบแดดนะอาบแดดตลอดก็ยังไม่เพียงพอค่ะก็ต้องทานค่ะและอย่างออกกำลังด้วยอะไรด้วยบางทีเราก็กลัวร่างกายมันจะเสื่อมใช้วิตามินของเกลือสันหรือว่าอีกสูตรหนึ่งคะของเกลือสันไงตอนนั้นสั่งของโค้ชใช้วิตามินของเกลือสันเป็นชุดก็โอ้แน่นอนมากกว่า10ตัวใช่ค่ะแล้วเครียดไหมคะบางคนเนี่ยเห็นตารางของเกลือสันเนี่ยแล้วแบบโอ้โหให้กินอย่างนี้แบบเครียดแล้วแรกๆงงอ่ะงงก็คอยถามโค้ชอ่ะแหละบางทีก็ถามโค้ชบางทีก็เป็นหมอเองเลยจัดเองเลยอะไรเองเอาให้หมอเองคือจริงๆแล้วในคอร์สเรียนเรามีตารางให้แล้วมาครูโคชชิ่งอ่ะโค้ชก็จะดูให้ตลอดปรับใช่ไหมคะปรับให้เข้ากับแต่ละคนเพื่อนๆเราก็จะอยู่ในกลุ่มแล้วก็จะถามกันว่าตอนนี้ทานยังไงตอนไหนโดยเฉพาะในกลุ่มหนึ่งที่แป๊วอยู่คนรู้หมดพี่เปาน่ารักมากอะตอนที่เข้ากรุ๊ปโคชชิ่งแล้วก็ที่เรียนในคอร์สพิชิตมะเร็งกับโคชเนี่ยได้เอาความรู้น่ะเข้ามาช่วยในการบำบัดมะเร็งมากน้อยแค่ไหนคะโอ้มากสิคะโคชก็ 80% ในชีวิตอะค่ะวันๆไม่มีอะไรเลยแหละหน้าตาโคชเนี่ยลอยมาพอจะไปแลเห็นอะไรน่ากินก็โคชลอยมาละอะไรอย่างเงี้ยเออนี่กลายเป็นตัวร้ายไปใช่ไหมไม่ใช่อ่ะมันนึกไปถึงตอนประถมเวลาเราจะทำอะไรผิดเรานึกถึงครูอะไรเงี้ยก็ตามนั้นเลยค่ะวงจรชีวิตก็จะวนเวียนอยู่กับแพทเทิร์นที่โค้ชชิ่งมาซึ่งไม่อย่าบอกว่ามันไม่ใช่ว่ามันเป็นสิ่งที่เครียดหรือว่าสิ่งที่
ฝืนทำนะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำมันก็เลยจิตใจมันก็เลยโน้มไปด้วยมันก็เลยเต็มใจทำมันก็เลยมีความสุขกับการทำไม่ว่าจะเป็นการไปเสาะแสวงหาซื้อผักเสาะหาวัตถุดิบสั่งของอะไรต่างๆของดีมาเพื่อที่จะมารักษาเยียวยาตัวเองเนี่ยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นนะร้านพวกนี้นะโฮสไม่เคยเจอเลยนะคะร้านผักออร์แกนิกตั้มอะไรไม่เคยเจอเลยนะเขาถึงบอกว่าเมื่อใจมองหาเนี่ยตาจะมองเห็นไหมคะใช่ใช่พอเราโพสเปกกับมันเนี่ยพอเราพุ่งชี้เป้าตั้งใจไปหามันเนี่ยมันก็จะเจอค่ะเอ้าตรงนี้ก็มีเอ้าร้านนั้นก็ได้อะไรเงี้ยค่ะร้านนั้นคือผักปลอดสารอะไรเงี้ยอ่ะตรงนี้มีร้านอาหารของแพลนเบสด้วยอะไรเงี้ยใช่พอเรามองหาไม่เคยกินแบบนี้มาเดี๋ยวนี้ก็เจอร้านที่กินได้เต็มเลยเนาะค่ะก็เลยเป็นอะไรที่สนุกไปเลยวันนึงก็ปลูกผักวันก็ถ้าว่าเหนื่อยมันก็เหนื่อยอะค่ะแต่ว่ามันก็สนุกไปเดี๋ยวล้างผักแช่ผักล้างผักหมดไปละครึ่งวันไงค่ะสกัดผักปั่นผักกินอะไรเงี้ยค่ะแล้วความรู้ที่ได้จากคอร์สเนี่ยคิดว่าจะเอามาใช้นานไหมคะเนี่ยก็ตลอดชีวิตแล้วก็ต่อไปยังลูกๆหลานๆเนี่ยต่อไปถึงลูกต่อไปถึงแล้วครอบครัวซัพพอร์ตนะคะโอ้ดีมากเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสามีหรือว่าลูกๆค่ะเขาสามีนี่ตั้งแต่แรกแล้วค่ะเขาไม่ประทับใจเหมือนเพชรแหละเพราะว่าสามีเนาะก็เหมือนคนเดียวกับเราเขารักเราอะค่ะเขาก็เคารพในความคิดเคารพในสิ่งที่เรายอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้กำลังใจเต็มที่เลยเขาเป็นผู้นำครอบครัวนะเขาเป็นคนหาเขาเป็นรายได้หลักนะคะแต่เขาก็ตามใจเพชรไม่มีรายได้เลยชอบดูมากเลยเพราะว่าบางครอบครัวใช่ไหมคะคู่ครองไม่สนับสนุนก็เจอปัญหานี้อีกจนตอนนี้เขาก็บอกว่าถ้าพ่อเป็นนะก็จะทำเหมือนแม่แหละเขาพูดนะ อย่าคิดว่าจะเป็นสิคะ เขาบอกว่าถ้าเขาเป็นถ้าเขาเกิดโชคร้ายเขาก็จะทำเหมือนแม่แหละเขาจะไม่ไปรักษาแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมาเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าเนี่ยทุกคนเขาก็ดีใจนะเขาเห็นแม่นะดีขึ้นสดใสขึ้นอะไรเงี้ยทำไมดูเด็กลงนะอะไรเงี้ยค่ะค่ะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องกรุ๊ปโคชชิ่งเนี่ยพอคุณเพชรเข้ามากรุ๊ปโคชชิ่งเดี๋ยวคุณไม่รู้เนาะว่ามันคืออะไรคือกรุ๊ปโคชชิ่งนี่เราเข้าโคชชิ่งกันดูแลกันทุกสองที่เราคุยกันนานเป็น6เดือนทีนี้โค้ชอยากรู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่ฮะมันเหมือนนาน6เดือนนะเพราะรู้สึกผูกพันกันนะใช่พอจบโปรแกรมกรุ๊ปโคชชิ่งเราก็ยังคุยกันอยู่กับเพื่อนๆในกลุ่มมันก็มีความรู้สึกว่าใช่ค่ะยังเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะยังเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่บางทีก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมันรู้สึกผูกพันกันนะเนาะมันเหมือนเด็กในห้องเรียนห้องเดียวกันนะคะเคยเรียนด้วยกันอะไรได้อย่าเรียกว่าเรียนเลยดีกว่าเนาะเรียนมันเหมือนหน้าเลยค่ะเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตอีกท่านหนึ่งแล้วชอบอะไรมากที่สุดคะในการเข้ากรุ๊ปโคชชิ่งชอบได้เมาท์มอยกับพี่ๆน้องๆในกลุ่มอะค่ะได้คุยกันได้เปิดอกคุยได้ทำให้เรารู้เพราะทุกคนเป็นมะเร็งเหมือนกันเราคุยภาษาเดียวกันเนาะคุยภาษาเดียวกันแล้วถ้าเราไปเจอกันสดๆเนี่ยนะยิ่งดีใจใหญ่เลยค่ะทำให้เรารู้ว่าจากการไปโคชชิ่งเนี่ยเรารู้ว่าทำไมเราถึงเป็นมะเร็งแล้วเมื่อรู้ว่าเราเป็นเพราะอะไรเรายังจะเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่หรืออะไรสำคัญมากเลยแล้วในเคสของคุณเพชรเนี่ยคิดว่าเป็นมะเร็งเพราะอะไรคะที่เป็นมะเร็งไทรอยด์ได้เพชรว่าน่าจะเป็นจากความเป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าระเบียบเป็นคนย้ำคิดย้ำทำสาเหตุเขาจะพูดเสมอเลยว่าลองคิดทางกายทางใจคืออะไรที่ทำให้เราเป็นสาเหตุทางกายก็จะมีบ้างที่มาช่วยทำให้มันเป็นเร็วขึ้นทางกายก็คืออาหารมั้งคะเพชรชอบทานได้ทุกอย่างทานอาหารได้ทุกภาคเลยแต่ไม่ใช่ของดิบนะคะไม่ใช่ลาบดิบอะไรไม่ใช่หรอกค่ะไทรอยด์นี่ต้องระวังเรื่องสารประหลอดค่ะค่ะสารโลหะพวกปลาอะไรใช่ไหมอาหารทะเลอาหารที่ทานนี่ก็มีส่วนทำให้เราดาวลงนะเรื่องอารมณ์เพชรว่าเดี๋ยวคุณเพชรคิดว่าพอเปลี่ยนอาหารเนี่ยดาวลงตรงเนี้ยคำเนี้ยคือพอเลิกทานเนื้อสัตว์แล้วทำให้จิตใจเย็นลงอย่างนั้นเหรอคะอาจจะเป็นมโนเองหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่เพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราเป็นมะเร็งแล้วเรายัง
ยังเป็นคนแบบเดิมอยู่ซ้ำๆเดิมๆอยู่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรสักทีไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนโค้ชเคยบอกว่าคุณกินอาหารดีแทบตายคุณอะไรดีแทบตายถ้าอารมณ์คุณยังเป็นเหมือนเดิมอะไรคงเหมือนเดิมมันก็ไม่มีประโยชน์เพชรก็ยังจำได้อยู่เพชรก็เลยบอกว่าเออก็อะไรที่คิดว่าดีสำหรับตัวเองนะทำได้หมดค่ะตอนแรกถ้าจะโมโหจะอะไรก็ไม่ได้นะไม่โมโหก็หายใจเข้าลึกๆยาวๆหรืออะไรเงี้ยคือปรับเปลี่ยนตัวเองค่ะอะไรที่ไม่ได้ต้องได้นี่ก็เปลี่ยนละโดยเฉพาะหายจากมะเร็งได้เราจะต้องเป็นคนใหม่ใช่ใช่ค่ะโดยเฉพาะแล้วตอนนี้ครอบครัวว่ายังไงคะเนี่ยนิวเพชรแล้วแฟนเนี่ยแบบภูมิใจไหมคะค่ะไม่เสมอต้นเสมอปลายนะคะเขาจะยิ่งรักมากขึ้นนี่เขากล้าใจเองเดี๋ยวนี้ก็หุ่นดีแล้วคุณเพชรก็โหเล่นโยคะแบบท่ามีแต่ละท่าเนี่ยสุดยอดมากเลยค่ะชอบค่ะก็ให้มันเป็นอะไรที่เราหาสิ่งที่เราชอบทำนะจากการที่บำบัดมาทั้งหมดเลยนะคะมีเปลี่ยนอาหารกำจัดสารพิษทำเคลชั่นใช้วิตามินซีเดี๋ยวเราทวนกันเนาะสำหรับคนที่กำลังฟังอยู่แล้วอยากเริ่มปฏิบัติเลยทันทีใช่ไหมคะดีท็อกซ์ใช้วิตามินอาหารเสริมของเกลือสารแล้วก็อย่างอื่นด้วยเนาะใช่ไหมคะคือเขาจะเปลี่ยนให้ช่วงแรกใช้เกลือสารหลังๆมาก็จะปรับเปลี่ยนใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ผ่านไปก็น่าจะมากกว่า2ปีแล้วใช่ไหมคุณเพชรใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วตรวจมาหมอบอกว่าภายในอายุน้อยกว่า20หรือว่า20กว่าหมอบอกว่ายังไงคะเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยโค้ชเคยบอกว่าสำคัญที่สุดใช่ไหมเซลล์เราถ้าเราเซลล์เราแข็งแรงเนี่ยอะไรมันก็มาโจมตีเราไม่ค่อยได้ใช่แล้วก็ดีใจด้วยอย่างมากๆเลยค่ะแล้วคุณเพชรคิดว่าอะไรคะถ้าให้เลือกสำคัญที่สุดเลยอ่ะเอามา3อย่างแต่ว่าถ้าเลือก1อย่างเลยนะอะไรสำคัญที่สุดในการบำบัดมะเร็งสำหรับคุณเพชรคะจิตใจของตนเองค่ะเดี๋ยวเอาให้เจาะลึกลงคำว่าจิตใจของตัวเองต้องทำยังไงฉันถึงจะต้องหายได้ก็ไม่ต้องคิดอะไรค่ะทำเลยค่ะคือร้อยทั้งร้อยเนี่ยคำว่ามะเร็งเนี่ยเมื่อหมอประกาศสิทธิ์เราแล้วเนี่ยร้อยทั้งร้อยคือกลัวค่ะทุกคนกลัวหมดมันไม่ได้ว่ากลัวตายเลยนะคือหลับแล้วตายเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นคนทุกคนกลัวตายกลัวทรมานกลัวเสียตังค์กลัวอะไรทุกคนกลัวหมดค่ะเป็นเพชรก็กลัวเพชรก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาแต่เรากลัวแล้วเราได้อะไรกลัวมันก็ทำร้ายตัวเราเองกลัวมันก็คือทำร้ายตัวเองเพราะนั้นไหนๆเราก็กลัวแล้วไหนๆเราก็เป็นละเราไม่เอามันเป็นย้อนกลับมาหาเราในเมื่อเรากลัวแล้วเราก็อยู่กับมันเหมือนที่ใครๆเขาพูดเราก็อยู่กับเขาซะเขาโค้ชเคยพูดเสมอใช่ไหมคุณเพชรถ้ากลัวอะไรก็กระโจนเข้าไปอยู่ในสิ่งนั้นเลยแล้วมันจะต้องไม่ว่าเราจะไปอยู่ทำงานอะไรหรือว่าเราจะไปอะไรเขาก็สอนไอเดียความคิดแบบนี้ถ้าเรากลัวอะไรแล้วก็กระโจนเข้าไปใส่สิ่งที่เรากลัวเราก็จะหายกลัวเองเหมือนเมื่อก่อนให้กลัวเครื่องบินแล้วก็ขึ้นให้มันหายกลัวไปเลยค่ะเราสู้อะไรกับปัจจัยข้างนอกเลยแล้วมันสู้อาจจะสู้ได้หรือสู้ไม่ได้แต่เราสู้กับจิตใจของตัวเราเองเนี่ยมันง่ายกว่าคือคุณเพชรทำได้โค้ชคิดว่าคนอื่นๆก็น่าจะทำได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเพชรเนี่ยเป็นจริงๆเราเป็นคนที่แบบถึงแม้จะเป็นคนที่เจ้าอารมณ์โลเลแต่เพชรเนี่ยเป็นคนโลเลนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องแบบเนี้ยคอขาดบาดตายเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเรามาคิดเองเองเราไม่อะไรเงี้ยเราเอาหลายๆปัจจัยเนี่ยมาทำด้วยหลักการถูกไหมทำด้วยหลักการค่ะวิเคราะห์ด้วยอย่างเช่นว่าทำไมถึงเชื่อละอะไรเงี้ยเอ้าอย่างสมมุติว่าทำไมเพชรมาโคชชิ่งกับโค้ชเพชรก็ต้องดูโค้ชก่อนเป็นแบ็คกราวด์ใช่ไหมแบ็คกราวด์โค้ชเป็นยังไงโค้ชเป็นมะเร็งมาก่อนน่ะไม่ใช่อยู่ๆโค้ชอุปโลกตัวเองขึ้นมาเป็นโค้ชแล้วเพชรจะไปเชื่อเลยแบบอะไรมันไม่ใช่โค้ชเป็นมะเร็งมาก่อนโค้ชก็ได้รับคีโมอะไรตัดเต้านมอะไรมาก่อนเหมือนกันถ้าเขาไม่กลัวตายน่ะเขาจะมาสอนเราแบบนี้เหรอคนที่เขาทำมาก่อนเขาเป็นมาก่อนเนี่ยเขาย่อมรู้ดีไงคะเพชรก็ต้องเชื่อแหละอะไรเงี้ยแล้วไม่ใช่ว่าเพชรจะงมงายฟังโค้ชอย่างเดียวเพชรก็ไปฟังคนโน้นฟังคนนี้หลายๆคนเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลเนี่ยเปิดกว้างแล้วก็ไปดูไปอ่านมีเด็กๆรุ่นใหม่ทานโฮฟู้ดแพลนเบสไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เลยออกกำลังกายหรืออย่างอาหารบางอย่างที่ดีๆโค้ชนาตาลีพาโค้ชแบงค์มาสัมภาษณ์กันวันนั้นใช่ไหมคะ
เราสามารถที่จะหาดูได้เองไม่ใช่ว่าเรามานั่งงมนั่งเงานั่งเศร้านั่งเครียดไม่ใช่เราก็ไปเปิดดูอะไรๆดูเนี่ยเราจะเจออะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเจอแล้วเราก็มาปรับกับตัวเราเองนะคะเอาจริงๆนะคะถ้าให้เป็นมะเร็งแล้วบอกว่าเพชรจะอยู่ได้อีกไม่นานไม่กี่เดือนเลยให้เพชรไปให้คีโมมันจะหายกับมาให้เพชรมารักษาเพชรก็ยังตัดสินใจว่าจะมารักษาแบบนี้ค่ะถึงเพชรจะไปเพชรก็ไม่เสียดายหรอกค่ะว่ามันสุดยอดคือนั้นอันดับหนึ่งของคุณเพชรที่บอกว่าอารมณ์และจิตใจเนี่ยถ้าโค้ชเหมือนสรุปให้ก็คือชนหน้ากับมะเร็งพูดง่ายๆจริงชนหน้ากับมะเร็งเลยค่ะคือแล้วก็ลงมือทำคือเป็นไงเป็นกันฉันจะทำแล้วก็ชนหน้ากับมันเลยใช่ค่ะเหมือนอาการออกกำลังกายเหมือนกันนะคะคบไว้คนเดียวก็คือคนที่ชื่อวินัยค่ะเหมือนกันค่ะเป็นมะเร็งเหมือนกันคนชื่อวินัยเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะไปอยู่กับใครไม่ว่าจะอยู่ในเรื่องของการกีฬาไม่ว่าจะไปอยู่ในเรื่องการทำงานหรือแม้กระทั่งการเป็นมะเร็งของเราในการกระทำปฏิบัติตนถ้าอันนี้ให้เป็นข้อ2ดีไหมหนึ่งชนหน้ากับมันชนหน้ากับมะเร็งสองต้องมีวินัยใช่ค่ะต้องมีเนาะคุณเพชรทำส่วนล้างลำไส้ทุกวันเป็นปีตอนนี้ถึง2ปีแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ลดลงมาบ้างหรือยังคะพอหายแล้วลดลงมาบ้างหรือยังปกติเนี่ยจะทำถ้าไม่ได้ไปไหนวันละ2ครั้งนะเช้ากับเย็นนะคะแต่ถ้าไม่ว่าไม่อะไรเนี่ยก็วันละครั้งค่ะอย่างนานๆจะมีวันเว้นวันก็บางทีก็เดี๋ยวว่าจะห่างไว้สักวันเว้นวันวันสองวันอะไรอย่างงี้มั่งค่ะหลายๆคนนะคะที่ถามโค้ชคะต้องทำส่วนล้างลำไส้ไปถึงไหนคือคุณยังไม่หายเลยอ่ะคือใจอ่ะอยากจะเลิกทำแล้วแต่นี่ขอให้ดูคุณเพชรเป็นตัวอย่างนะคะคุณเพชรทำติดต่อกันมา2ปีแล้วนี่ก็เรียกว่าวินัยสุดๆเลยค่ะ3สิ่งสำคัญที่สุดในการบำบัดมะเร็งคุณเพชรคิดว่าอะไรข้อที่3การมีโค้ชส่วนตัวการมีคุณหมอคนที่มีความรู้คอยชี้แนะเราคนที่รักเราอันนี้เพชรจะหมายรวมทั้งโค้ชนาตาลีทั้งคุณหมอและทั้งครอบครัวด้วยนะคะเป็นสิ่งสำคัญค่ะสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยยึดมั่นคือเชื่อมั่นเชื่อมั่นเลยค่ะเชื่อมั่นในตัวเองที่เราจะยืนหยัดในตรงจุดนี้ค่ะจริงจริงสำคัญนะสำคัญมากๆเลยเพราะว่ามีคนซัพพอร์ตมีคนให้ความรู้มีคนชี้นำทางเนาะมันทำให้เราเดินทางได้ถึงจุดหมายใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเหมือนเพชรเคยบอกโค้ชใช่ไหมคะว่าโค้ชเหมือนกับแสงสว่างตรงปลายอุโมงค์ให้เพชรบางทีคนเราเนี่ยเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องมีจุดหนึ่งที่เรายึดมั่นเกาะติดไว้นะคะมันจะทำให้เราไม่ค่อยเขวทำให้เราประสบผลสำเร็จในเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ค่ะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อตอนเพชรเจอโค้ชแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราเจอหลักอะไรที่มั่นๆแล้วตอนที่เรากำลังลอยคว้างอยู่เราจะไม่ไปที่ไหนไม่รู้จะไปทางไหนเราก็ยึดหลักนั้นไว้นะคะทีนี้เมื่อเจอโค้ชแล้วเนี่ยพอเราเจอหลักที่ปักมั่นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปหาหลักสำรองอื่นๆไว้ได้ด้วยซึ่งครอบครัวเนี่ยเป็นหลักหนึ่งอยู่แล้วครอบครัวสามีและลูกๆนะคะหลักหนึ่งแล้วที่เรายึดไว้มันเป็นเรื่องสำคัญนะถ้าไม่มีโค้ชไม่เจอโค้ชเพชรก็ไม่รู้ค่ะเพชรจะเป็นยังไงวันนี้นะขอบคุณค่ะค่ะยินดีมากๆค่ะจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เป็นโค้ชนาตรีอาจจะเป็นโค้ชคนอื่นก็ได้นะถ้าคุณเพชรไม่ได้เจอโค้ชเนาะแต่โค้ชคิดว่าไม่มีอะไรบังเอิญเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญในโลกนี้ค่ะคิดว่าเราอาจจะทำบุญร่วมกันมาแล้วก็มาส่งเสริมกันแต่สุดท้ายเลยนะคะคนที่ทำได้สำเร็จและคนที่เก่งที่สุดก็คือคุณเพชรเองนะคะโค้ชแค่เอาความรู้เนาะเหมือนเป็นคนเปิดประตูให้เอาแสงสว่างมาส่องให้แต่ถ้าคุณเพชรไม่ได้เดินตามแสงสว่างทางประตูนั้นเพชรก็ยังอยู่ที่เดิมถูกไหมคะจริงๆแล้วโค้ชก็อยากให้ทุกคนที่กำลังเป็นมะเร็งอยู่คิดเลยนะคะว่านี่คือตัวอย่างที่ดีอย่างมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณเพชรเหมือนเป็นสีสันในกรุ๊ปโคชชิ่งคุณเพชรจะมาด้วยเสียงหัวเราะแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งเนาะจริงๆค่ะ
โค้ชดีใจอย่างมากๆเลยค่ะที่คุณเพชรแบบเอาชนะมันได้พิชิตได้แล้วก็มีสุขภาพดีมากกว่าเดิมแข็งแรงมากกว่าเดิมครอบครัวก็ยิ่งรักกันมากขึ้นดีใจสุดๆเลยค่ะขอบคุณวันนี้นะคะโค้ชก็อยากฝากไว้สำหรับคนที่กำลังต่อสู้อยู่เนาะคุณเพชรอยากจะบอกอะไรเขาไหมคะเนื่องจากว่าเป็นคนหนึ่งที่หายมาแล้วจากวันนั้นที่รู้ตัวว่าเป็นมะเร็งจนกระทั่งวันนี้คุณเพชรอยากฝากบอกคนอื่นอะไรคะที่กำลังต่อสู้แล้วบำบัดแล้วก็ยังกำลังแบบยังเคว้งคว้างนึกถึงตัวเองตอนที่ยังแบบเคว้งคว้างอยู่ตอนนั้นอะอยากจะบอกว่าตัวเราก็คือเรารักตัวของเราอยู่แล้วเราไม่ควรที่จะเอาตัวเราไปรับอะไรที่มันร้ายๆรุนแรงหรือทำร้ายร่างกายอะไรเราอีกทุกคนรักตัวเองหมดแต่ขอให้รักในทางที่ถูกต้องเหมือนที่เพชรบอกตะกี้ว่าสิ่งที่ถูกต้องบางครั้งมันไม่ถูกใจสิ่งที่ถูกใจบางทีมันก็ไม่ถูกต้องเหมือนกับหลายๆครั้งที่เพชรมองดูหมูกรอบที่ทำให้ลูกมองดูอาหารต่างๆที่ทำให้ครอบครัวอยากจะกินมันเป็นสิ่งที่ถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องสำหรับตัวเองมันก็ต้องหยุดเพราะมันเป็นชีวิตของเราแล้วพวกเขาอาจจะแบบกินได้แม่กินได้อะไรได้อะไรเพราะเขารักเราแต่เรารักเรามากกว่าเรารักในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับตัวของเราเราเลือกได้คนเราไม่ตามใจตัวเองเราไม่สงสารตัวเองในสิ่งที่มันอ่อนแอในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราจะไม่สงสารเด็กขาดแบบนั้นเราจะต้องเข้มแข็งกับตัวเองถึงวันนี้เนี่ยเราจะต้องขอบคุณมะเร็งเนี่ยที่ทำให้เราเนี่ยรู้จักตัวเรารู้จักดูแลตัวเราเองยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยยิ่งขอบคุณตัวเองยิ่งขอบคุณมะเร็งนอกจากขอบคุณโค้ชขอบคุณคุณหมอขอบคุณครอบครัวขอบคุณกัลยาณมิตรทุกๆคนแล้วเนี่ยจนทุกวันนี้ก็ยังขอบคุณเขาอยู่ว่าที่เข้ามาเยี่ยมมาหาแล้วทำให้เราได้เปลี่ยนตัวเราเองเปลี่ยนทั้งร่างกายเปลี่ยนทั้งจิตใจแล้วก็เขาคงไม่อยากกลับมาหาเราอีกหรืออยากจะกลับมาก็ไม่ได้กลัวเขาเลยค่ะก็เขาคิดว่าเขาก็เป็นจุดประหนึ่งเซลล์ในร่างกายของเราเท่านั้นเองมันอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นเองว่าเราจะทำให้เขากลับมามากกลับมาน้อยเท่าไหร่เท่านั้นเองมันอยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เราเลือกแล้วคุณเพชรคิดว่าในอนาคตข้างหน้าตอนนี้หายจากมะเร็งแล้วเราคิดว่าถ้า5ปี10ปีแล้วเนี่ยกลัวไหมคะว่ามันมะเร็งมันจะกลับมาไหมหรือแพลนยังไงในอนาคตจะทำยังไงกับชีวิตดีทุกวันนี้เพชรก็แพลนไว้อยู่ตลอดเวลา2ทางนะคะคือคนเราเนี่ยปกติเราจะวางแผนไว้สำหรับความสำเร็จในชีวิตใช่ไหมแต่ในส่วนตัวของเพชรเนี่ยจะแพลนไว้ในทางที่จะล้มเหลวด้วยค่ะแพลนความสำเร็จไว้ด้วยแพลนไว้เผื่อที่จะล้มเหลวด้วยก็คือถ้าเกิดวันหนึ่งมะเร็งอาจจะย้อนกลับคืนมาอะไรเงี้ยเพชรก็จะรักษาตัวอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูแลตัวเองยิ่งขึ้นอาจจะเกิดจากเอ้าไปเผลอเลออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะจะไม่กลัวมันจะไม่กลัวค่ะจะไม่กลัวจะรักษาก็จะทำแบบเนี้ยก็จะกลับมาเข้มข้นเหมือนเดิมซึ่งปกติทุกวันนี้อาจจะเดินสายกลางลงไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะกลับมาเข้มข้นหรือปฏิบัติตนหรือว่าเราไปผิดพลาดตรงไหนก็จะกลับมาวิเคราะห์อย่างเงี้ยค่ะดีดีค่ะแล้วมันจะทำอะไรต่อคะต่อจากนี้ก็ที่แพลนไว้ก็คือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มาเล่นโยคะเต็มตัวเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าความดันมันก็ลดลงอย่างที่บอกนะฮะสุขภาพมันก็ดีขึ้นอารมณ์จิตใจมันก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันเหมาะกับคนสูงวัยด้วยแล้วเพชรก็อายุ50แล้วเงี้ยนะก็มีความรู้สึกว่าก็คิดถึงคนที่เป็นมะเร็งเหมือนเพชรอะเพชรอยากจะสอนโยคะคนเป็นมะเร็งก็หรือคนที่เป็นโรค NCDs อะไรเงี้ยนะคะโรคร้ายแรงต่างๆเนี่ยที่รักษาไม่หายเราจะมีวิธีว่าให้เรียนโยคะเพราะโยคะนี่มันมีเรื่องการหายใจที่ถูกต้องด้วยอะไรด้วยซึ่งเราเป็นมะเร็งแล้วก็ยิ่งต้องได้เรียนตรงนี้ค่ะเพราะเพชรไปเรียนมาก็ประทับใจใช้ได้อาจจะมีสอนได้สอนงั้นเดี๋ยวคุณเพชรเปิดสอนโยคะให้ชาวมะเร็งเมื่อไหร่นะคะบอกคุณด้วยเดี๋ยวเรียนจบในคอร์สของครูก่อนนะคะได้ใบสติฟิเคชั่นเพราะตอนนี้มันติดโควิดค่ะก็เลยจะได้ช่วยคนอีกเยอะเลยค่ะยินดีเลยค่ะก็มีความฝันไว้ตรงนั้นอีกอันเป้าหมายนะคะในอนาคตค่ะค่ะโค้ชพูดเสมอเลยใช่ไหมว่าเราจะต้องหาเป้าหมายในชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรทำคือเขาจะถามทุกคนเลยใช่ไหมในคอร์สเรียนว่าหายจากมะเร็งแล้วจะไปทำอะไร
นี่เป็นคำเป็นกันบ้านอย่างหนึ่งที่ถามทุกคนเลยใช่ไหมตอนนี้คุณเอ็ดได้คำตอบแล้วเนาะหายแล้วจะไปทำอะไรดีมากเลยค่ะก็ฝากไว้ให้กับทุกคนนะคะเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะโค้ชนาตาลีก็ขอบคุณคุณเพชรมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาให้คำแนะนำแล้วก็แชร์ประสบการณ์ของคุณเพชรนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาตาลีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ